กรมชลประทานระดมเครื่องจักรระบายน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังฝนหนักภาคใต้อย่างใกล้ชิดกรมชลประทานยังคงเดินหน้าระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ11จังหวัดอย่างต่อเนื่องระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วในขณะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดตามนโยบายของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนช.และดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันส่งผลให้53จังหวัดทั่วประเทศประสบอุทกภัยกรมชลประทานได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์น้ำหลากทั้งการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือตลอดจนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขัง11จังหวัดได้แก่ขอนแก่นมหาสารคาม101ยะโสธรอุบลราชธานีพิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและภาคใต้2จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีและสตูลกรมชลประทานยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติโดยเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีมูลปัจจุบันระดับน้ำทางตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำชีมูลตอนนี้ที่ลงมาบรรจบกันที่อุบลราชธานีที่สถานี M7 จะเห็นว่าสถานการณ์น้ำยังล้นตลิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ29เซนติเมตรและคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนลุ่มน้ำเจ้าพยาเองนะครับสถานการณ์ที่เราระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจะทำให้พื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลงมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองปริมาณน้ำเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งซึ่งคาดว่าก็จะเริ่มลดลงโดยเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับโดยเราจะระบายน้ำออกจากทุ่งเนี่ยให้เหลือคงค้างอยู่ในทุ่งเนี่ยประมาณ30เซนติเมตรการระบายน้ำเนี่ยเราจะเน้นการระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักส่วนแม่น้ำท่าจีนนั้นเราจะใช้จังหวะน้ำลงของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเพื่อในการระบายน้ำซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติและเหลือให้เกษตรกรเนี่ยเริ่มทำการเพาะปลูกได้เนี่ยก็ประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะครับจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างกำลังแรงจะเริ่มตั้งแต่วันที่22วันนี้เป็นต้นไปทางกรมชลประทานเองก็ได้มีการมอบหมายไปยังสำนักงานชลประทานตั้งแต่เพชรบุรีลงไปจนถึงนราธิวาสนะครับในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับอุทกภัยหรือน้ำหลากโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำทางภาคใต้อย่างใกล้ชิดจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่แจ้งเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพในการระบายในลำน้ำต่างๆในพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองตรังและสตูลให้พร้อมรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำที่อาจล้นตลิ่งในพื้นที่เสี่ยงได้ตลอดจนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมใช้งานได้ทันที